เวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระศาสดาให้เราเนี่ยรู้เห็นควบคู่กันไปด้วยคือการเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเวลาเพลินไปกับอารมณ์เนี่ยพระองค์บอกเราจะเห็นการเกิดสมุทัยเกิดขึ้นเห็นความคิดเกิดขึ้นนั่นเองเวลาเราละนันทิคือความเพลินเนี่ยเราจะเห็นการดับไปเราจะเห็นการเกิดการดับละเห็นนามธรรมเกิดขึ้นเห็นนามธรรมดับไปให้เราเห็นตรงเนี้ยบ่อยๆซ้ำๆถ้าเราเห็นซ้ำๆๆมากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อมั่นมีศรัทธาความเชื่อว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดแล้วถาวรเกิดแล้วก็มีเสื่อมแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาตัวตนของมันที่มีขึ้นชั่วคราวเนี่ยพระองค์จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกธาตุนี้จึงเป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตามอย่างพระสูตรนี้พระองค์ก็ได้บอกถึงความที่ชีวิตนั้นเป็นของสั้นเป็นของน้อย สิ่งที่เกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิทิกเศรษฐีใกล้นครสาวัตถีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเย็นท่านพระอนุนออกจากที่เล่นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วมารดาของพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชนมายุน้อยเหลือเกินเมื่อพระผู้มีพระภาคประสูติได้7วันพระมารดาของพระผู้มีพระภาคก็เสด็จสวรรคตเข้าถึงเทพนิกายชั้นดุสิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอนนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนอนนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอนุนมารดาของโพธิสัตว์ทั้งหลายมีอายุน้อยเหลือเกินเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันมารดาของโพธิสัตว์ย่อมกระทำกาละเข้าถึงเทพนิกายชั้นดุสิตเราจะเห็นว่าคำพูดที่พูดก่อนพระศาสดาเนี่ยที่เรียกว่าเป็นบริบทเนี่ยก็คือเป็นคำที่แต่งขึ้นนะเป็นคำที่ไม่ใช่คำของพระศาสดายมดูสิพระศาสดาเพิ่งเริ่มบัญญัติว่าเข้าถึงเทพนิกายชั้นดุสิตพระอนนท์รู้ก่อนแล้วเหรอว่าเข้าถึงเทพนิกายชั้นดุสิตนะบัญญัติก่อนเลยพยากรณ์ก่อนเลยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยยมเห็นง่ายๆคำที่ความเป็นลำดับของคำเนี่ยว่าลำดับไหนต้องมาก่อนลำดับไหนต้องมาหลังอันนี้เราจะเห็นง่ายๆว่าพอไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยเริ่มมีการเสริมความเห็นเข้าไปเป็นคำที่แต่งขึ้นเพื่อให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวครบถ้วนเรียบร้อยแต่คำพระพุทธเจ้าเนี่ยโอเคมีแค่นี้แต่เอ๊ะทำยังไงจะให้อยู่ๆมาถึงคำนี้ได้ก็
แต่งกันขึ้นเสริมกันขึ้นหรือว่าเป็นคำที่สาวกทรงจำกันมาแล้วก็คลาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างแต่การทรงจำในคำพระศาสดาถ้ามีความคลาดเคลื่อนปุ๊บเนี่ยจะต้องตรวจสอบได้คือเพราะเหตุว่าคำพระเจ้าเนี่ยขัดแย้งกันไม่ได้อันนี้คือความต่างในการที่คำของสาวกคลาดเคลื่อนแล้วก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้เพราะตัวของเจ้าของคำเองเนี่ยไม่ได้สร้างคำให้ได้เป็นระบบระเบียบเหมือนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระศาสดาก็ได้ตรัสถึงอายุของมารดาโพธิสัตว์เท่ากับว่าผู้ที่เป็นมารดาของโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นมารดาของสัตว์ผู้ที่จะมาตรัสรู้เองจะมีอายุน้อยเมื่อโพธิสัตว์ประสูติได้7วันมารดาของโพธิสัตว์ย่อมกระทำกาละ เข้าถึงเทพนิกายชั้นดุสิตหลังจากตายแล้วเนี่ยก็คือจะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตพระศาสดาเปล่งอุทานขึ้นว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้เกิดแล้วแม้จะเกิดนะที่เกิดแล้วหรือแม้จะกำลังจะเกิดขึ้นมานะแม้จะเกิดขึ้นมาสัตว์ทั้งหมดนั้นจักละร่างกายไปท่านผู้ฉลาดทราบความเสื่อมแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้นแล้วพึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์เห็นไหมพระองค์ก็เตือนให้เราเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์นะเพราะว่าสัตว์ที่เกิดแล้วเนี่ยไม่ตายไม่มีแต่นี้ช่วงชีวิตระหว่างตายเนี่ยนะมันก็ยาวบ้างนะสั้นบ้างซึ่งก็ไม่มีใครทราบได้ด้วยความที่ไม่มีคนทราบตรงนี้หมู่สัตว์ก็เลยประมาทต่อความตายแต่นี้ระหว่างการใช้ชีวิตเนี่ยระหว่างการดำรงอยู่ก่อนตายเนี่ยวันคืนมันก็ล่วงไปแล้วเราก็ต้องกินต้องอยู่เราก็ต้องมีการแสวงหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงชีพถ้าเราอยู่ในป่าในเขาก็ไม่เป็นไรนะก็หาผลหมากลากไม้ไปพอเราเกิดมาอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ไม่มีผลหมากลากไม้ให้เก็บเราก็ต้องเดินตามสังคมที่เดินไปคือก็ต้องเข้าเรียนจบการศึกษาได้ปริญญากันมาตามสมมุติตามความถนัดของแต่ละคนนะว่าใครจะเรียนวิชาชีพอะไรแล้วเราก็ทำสัมมาอาชีวะเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายไปก่อนที่จะสิ้นชีวิตจริงๆเรื่องของชีวิตมันก็แค่นี้นะเกิดมาแล้วก็เพื่อตายไปนี่เราก็ต้องเข้าใจชีวิตตรงนี้ให้ดีว่าความสำคัญเร่งด่วนที่สุดของพระที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้เนี่ยก็คือพวกเราจะต้องรู้เรื่องของอริยสัจ4พระองค์จึงตรัสว่าการรู้อริยสัจ4เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นที่สุดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไฟไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งรีบดับนะให้มารู้อริยสัจ4ก่อนอย่างนี้พระองค์จึงตรัสว่าท่านผู้ฉลาดทราบความเสื่อมแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้นแล้วพึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์นี้เป็นชื่อแทนของอริยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8คือพรหมจรรย์ดังนั้นพรหมจรรย์ก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาตัวสมถวิปัสสนาตัวอานาปานสติ
พระองค์ก็เตือนให้เราเนี่ยมีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์นะเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตเพราะเมื่อความตายเข้ามาถึงเราเนี่ยเราจะได้มีที่พึ่งที่อาศัยสามารถที่จะปล่อยวางได้หลักๆแล้วของชีวิตก็มีเท่านี้นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆส่วนประกอบย่อยๆไม่เป็นสาระอะไรทีนี้ในการที่จะมีความเพียรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเราก็ต้องได้สดับก่อนการจะได้สดับก็ต้องมีศรัทธาว่าเราจะสดับจะฟังใครล่ะเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ประกาศความเป็นผู้รู้ของตัวเองทั้งนั้นเลยว่าเราเป็นผู้ฉลาดผู้สามารถแต่ใครที่ฉลาดสามารถแล้วเป็นตัวอย่างให้เราได้จนเรารู้สึกว่ามีศรัทธาในผู้นั้นแล้วลองหยิบคำของท่านผู้นั้นเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติก็คือพระศาสดานั่นเองผู้ที่ประกาศคำสอนเนี่ยเป็นคนแรกดังนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยประกาศคำสอนนี้เป็นคนแรกว่าพระองค์เนี่ยมีหนทางเข้าถึงความพ้นทุกข์พ้นจากความแก่เจ็บตายและการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ทั้งกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารก็ไม่มีความด่างพร้อยมีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์มากพอที่เรารู้สึกว่าบุคคลเนี้ยน่าจะเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายได้จริงเราก็เลยมีความศรัทธานำคำสอนของผู้รู้ท่านเนี้ยมาประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเรื่องมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะว่าเราจะเชื่อใครเราจะหยิบความเห็นของใครมาประพฤติปฏิบัติและมีใครในโลกนี้ที่ประกาศความเป็นผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยได้ประกาศความรู้ในแบบที่เอาชนะความตายได้เพราะท่านผู้รู้แต่ละคนก็ประกาศความรู้ไปหลากหลายแบบใช่ไหมใครคิดอะไรได้ใครรู้อะไรก็ประกาศความเห็นของตนของตนมาหลากหลายเรื่องก็อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแม้ในปัจจุบันนี้คนก็คิดสารพัดเรื่องแต่ถามว่าสารพัดเรื่องที่คิดออกมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับความพ้นทุกข์ความพ้นจากความตายไหมก็ไม่ได้เกี่ยวเลยนั้นปัญหาสำคัญที่สุดของชีวิตที่เกิดมาคือต้องตายแล้วจะแก้ปัญหาความตายได้อย่างไรคนคนนี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นปัญหาตรงนี้และต้องการแก้ปัญหาตรงนี้และบอกการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างเป็นระบบระเบียบพร้อมกับมีการประพฤติปฏิบัติตนเองที่สอดคล้องกับคำสอนอย่างถูกต้องก็เลยมีผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใสในศาสดาท่านนี้ผู้ประกาศคำสอนท่านนี้ผู้ที่เข้าไปมีศรัทธาเข้าไปฟังก็เรียกว่าสาวกสาวกาสาวโกแปลว่าผู้ฟังตั้งใจที่จะฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแล้วผู้ฟังเหล่านั้นสาวกเหล่านั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้ที่อยากประพฤติปฏิบัติได้เข้าถึงได้เร็วได้ไวก็เลยหลีกออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตนะเป็นนักบวชในธรรมวินัยเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ก็เลยมีผู้ฟังที่เดินตามในแบบนักบวชแล้วเป็นผู้เดินตามเป็นผู้ฟังที่เดินตามในแบบที่ไม่ใช่นักบวชบริษัทของพระองค์ผู้ฟังของพระองค์จึงแบ่งเป็น4ก็คือภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกา
ให้เราทราบที่มาที่ไปจากนั้นภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกานี้ก็ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมกันไปเรื่อยๆนะก็เข้าถึงที่หมายบ้างนะเข้าถึงยังไม่ได้บ้างอยู่ในท่ามกลางบ้างนะก็เข้าถึงอริยบุคคลในลำดับชั้นต่างๆนะตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์หรือเป็นผู้ที่มีความหยั่งลงมั่นในองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นไปตามลำดับของอินทรีย์ของแต่ละคนอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา ตอนนี้สังคมอย่างนี้ก็จะเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะไม่เบียดเบียนกันละเพราะจะมุ่งแสวงหาความสงบความพ้นจากการทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายจากการเบียดเบียนนะการเบียดเบียนนี้ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วไม่ว่าจะเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนตนเองก็ล้วนแต่สร้างความทุกข์ให้ตนเองทั้งสิ้นก็พยายามที่จะหลีกออกจากการเบียดเบียนเหล่านี้ตัวนี้ในนอกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ซึ่งยังไม่ได้สดับก็ยังคงจะมีการเบียดเบียนอยู่กลุ่มบุคคลพวกนี้ก็เห็นประโยชน์เห็นความสำคัญของคำสอนของผู้บอกสอนท่านนี้ก็เลยอยากกระจายหรืออยากบอกต่อคำสอนนี้ออกไปก็เลยมีเรื่องของการเผยแผ่การประกาศคำสอนขึ้นในระหว่างที่มีการประกาศคำสอนก็มีกลุ่มของท่านผู้รู้ท่านอื่นก็มีความเห็นอย่างนี้เหมือนกันหรือคล้ายๆคลึงกันในหลายๆลักษณะก็อยากจะประกาศคำสอนของตัวเองออกไปเหมือนกันการกระทบกระทั่งกันก็มีขึ้นเห็นไหมหรือแม้แต่ในกลุ่มของตัวเองเมื่อหมู่คณะใหญ่ขึ้นคำสอนนั้นมีค่อนข้างมากและก็ละเอียดในธรรมวินัยเดียวกันพอหมู่คณะเติบโตขึ้นพระศาสดาบอกอาสวะฐานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมก็เริ่มมีขึ้นนะความเห็นที่แตกต่างหลากหลายในข้อธรรมเดียวกันไม่ต้องเอาต่างลัทธินะเอาในลัทธิเดียวกันก็เริ่มมีขึ้นนะดังนั้นการเผยแผ่การกระจายคำสอนพระศาสดาก็จะเริ่มมีการนะปิดเพี้ยนไปนะพอยิ่งกลุ่มใหญ่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแม้แต่ไม่ต้องต่างกลุ่มหรอกในกลุ่มเดียวกันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันในการเผยแผ่ละทั้งที่อยากทำความดีอยากมุ่งความสงบอยากไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นแต่เพราะความติดในความดีก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันจากทะเลาะกันเกิดการทำร้ายกันขึ้นนะมากบ้างน้อยบ้างโยมเห็นไหมว่าการทำความดีก็มีปัญหาได้ถ้าเรายึดในความดีเราลืมมองหลักการตอนแรกว่าเราต้องการมุ่งความสงบดังนั้นหลักการเรื่องการสามัคคีพระศาสดาจึงเน้นว่าสามัคคีกันไว้ก่อนรอบดับแรกเราไม่ต้องการมาทะเลาะ กันเราไม่ต้องการการเบียดเบียนกันแต่พอต่างคนต่างยึดมั่นในแนวทางในความเห็นแล้วนะการทะเลาะเบาแหวงกันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็ลืมหลักการเดิมลืมหลักการเดิมแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันจนหนักหนาขึ้นนะหลักการเดิมเลยลืมหมดเลยทีนี้นะเลยไม่รู้ว่าเรามาเผยแผ่เพื่ออะไรใช่ไหม
ตัวเราเองเราก็ลืมหมู่คณะก็ลืมเนี่ยนี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่นี่ยกตัวอย่างแค่เรื่องของพระสัทธรรมที่ไม่น่าจะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งแต่พอเรากลับไปในเรื่องของทางโลกก็จะยิ่งหนักเลยทีนี้ต่างคนต่างขยายความเห็นของตัวเองออกไปนะยิ่งการทำการค้าก็ขยายความเห็นตัวเองออกไปในด้านการค้าก็เริ่มมีการกระทบกันละเนี่ยแล้วในเรื่องการค้าเขาไม่ได้มีแนวคิดว่าเขาจะไม่ลดไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนี่ก็ยิ่งมีการกระทบกันมากขึ้นเข้าไปอีกดังนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันเดินหน้าไปถึงการทะเลาะเบาะแว้งแล้วพระศาสดาบอกให้หยุดละนะไม่ควรละมันต้องมีข้อผิดอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละนะก็ให้เรามาตระหนักว่าที่พระศาสดาเนี่ยเน้นในเรื่องความสามัคคีเนี่ยให้มีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำเพราะเพื่อเตือนให้เราเนี่ยไม่ลืมในหลักการเดิมเราต้องเรามาสู่ธรรมวินัยนี้เพื่ออะไรเราต้องการความสงบนะเราต้องการพ้นทุกข์เราต้องการใช้ชีวิตในแบบที่ศาสดาผู้นี้สอนใช่ไหมดังนั้นก็ให้ผู้ที่มุ่งในการเผยแผ่เนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องนี้ด้วยว่าเราเผยแผ่แล้วเราอยากจะมาทำความดีเราเผยแผ่เราก็ต้องดูได้ว่าการกระทำนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการไม่เบียดเบียนกันไม่กระทบกันนะเราก็ต้องมีการให้อภัยมีความเมตตากันนะพระศาสดาบอกว่าถ้าความเพียรใดทำไปแล้วเนี่ยอกุศลเจริญกุศลเสื่อมก็ให้หยุดความเพียรนั้นความเพียรใดทำไปเนี่ยกุศลเจริญขึ้นอกุศลเสื่อมก็ให้ทำความเพียรนั้นต่ออีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสเรื่องของสุปปุทธะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันกลันทกะนิวาปสถานใกล้นครราชคฤห์สมัยนั้นแลมีบุรุษเป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปุทธะเป็นมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไร้ก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคแวดล้อมไปด้วยหมู่บริษัทประทับนั่งแสดงธรรมอยู่สุปปุทธะกุติได้เห็นหมู่มหาชนประชุมกันแต่ที่ไกลเที่ยวครั้นแล้วได้มีความดำริว่าหมู่มหาชนจักแบ่งของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคอะไรให้ในที่นี้แน่ฉะไหนหนอเราพึงเข้าไปหาหมู่มหาชนเราพึงได้ของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคในหมู่มหาชนนี้ลำดับนั้นแลสุปปพุทธะได้เข้าไปหาหมู่มหาชนนั้นแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคแวดล้อมอยู่ด้วยบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมะอยู่ครั้นแล้วได้มีความดำริว่าหมู่มหาชนคงไม่แบ่งของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคอะไรให้ในที่นี้
พระสมณะโคดมนี้ทรงแสดงธรรมอยู่ในบริษัทถ้ากระไรแม้เราก็พึงฟังธรรมะเขานั่งอยู่ณที่คนส่วนข้างหนึ่งในบริษัทนั้นเองด้วยคิดว่าแม้เราก็จักฟังธรรมะลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดใจของบริษัททุกหมู่เหล่าด้วยพระทัยแล้วได้ทรงกระทำไว้ในใจในบริษัทนี้ใครหนอแลจะรู้แจ้งธรรมะพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นสุปปุตตะนั่งอยู่ในบริษัทครั้นแล้วได้ทรงดำริว่าในบริษัทนี้บุรุษนี้แลควรจักรู้แจ้งธรรมะพระองค์ทรงปารภสุปปุตตะตรัสอนุปุพพีกถาคือทานกถาศีลกถาสังสักขกถาโทษแห่งกามอันต่ำทรามเศร้าหมองทรงประกาศอนิสงส์ในเนกขัมมะเมื่อใดพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสุปปุตตะมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์ผ่องใสเมื่อนั้นพระองค์ทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักขุปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่สุปปุตตะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาลำดับนั้นแลสุปปุตตะมีธรรมะอันเห็นแล้วมีธรรมะอันบรรลุแล้วอันรู้แจ้งแล้วมีธรรมะอันหยั่งถึงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงบรรลุถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในศาสนาของพระศาสดาลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าผู้มีจักขุดีจักได้เห็นรูปดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสุปปุตตะกระทำประทักษิณหลีกไปแล้วก็ถูกแม่โคเนี่ยขวิดตายลำดับนั้นภิกขุมากรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงคติในภพหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระศาสดาทรงพยากรณ์ว่าภิกขุทั้งหลายสุปปุตตะกุฏิเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะธรรมะเป็นเหตุภิกขุทั้งหลายสุปปุตตะกุฏิเป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งสามมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าภิกขุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุปัจจัยให้สุปปุตตะกุฏิเป็นมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไร้พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าภิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสุปปุตตะกุฏิเป็นเศรษฐีบุตรอยู่ในกรุงราชคฤห์นี่แหละเขาออกไปยังภูมิเป็นที่เล่นในสวนได้เห็นพระปัจเจกพุทธะนามว่าตักขระสิกขี
กำลังเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครครั้นแล้วเขาดำริว่าใครนี่เป็นโลกเรือนเที่ยวไปอยู่เขาถมน้ำลายแล้วหลีกไปข้างเบื้องซ้ายเขาหมกไหม้อยู่ในนรกสิ้นปีเป็นอันมากสิ้นร้อยปีสิ้นพันปีสิ้นแสนปีเป็นอันมากเพราะผลแห่งกรรมนั้นยังเหลืออยู่เขาจึงได้เป็นมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไร้อยู่ในกรุงราชคฤห์นี่แลเขาอาศัยธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วสมาทานศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาครั้นอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วสมาทานศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเมื่อตายไปเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นผู้เข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์เขาย่อมภัยโรดล่วงเทวดาเหล่าอื่นในชั้นดาวดึงนั้นด้วยวรรณะและยศพระองค์เปล่งอุทานว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงละเว้นบาปทั้งหลายในสัตว์โลกเหมือนบุรุษผู้มีจักขุเมื่อทางอื่นที่จะก้าวไปมีอยู่ย่อมหลีกที่อันไม่ราบเรียบเสียฉะนั้นที่ไม่ราบเรียบก็คือบาปกรรมทั้งหลายนั่นเองก็ให้เราละเว้นอีกเรื่องนึงเนี่ยพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเด็กหนุ่มๆพากันจับปลาอยู่ระหว่างพระนครสาวัตถีกับวิหารเชตวันแล้วก็เลยเดินเข้าไปแล้วถามว่าพ่อหนูทั้งหลายเธอทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายมิใช่หรือเด็กเหล่านั้นกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายจากนั้นพระองค์ก็เปล่งอุทานว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายไซท่านทั้งหลายอย่าได้ทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับถ้าท่านทั้งหลายจักทำหรือทำอยู่ซึ่งบาปกรรมไซท่านทั้งหลายแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระศาสดาเนี่ยเตือนพวกเราให้ละเว้นจากบาปกรรมอกุศลกรรมทั้งหลายอกุศลทั้งหลายที่กระทำด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยมันก็เริ่มมาจากใจนั่นเองนะดังนั้นใจที่คิดดำริไปในเรื่องใดที่เป็นอกุศลเนี่ยพระศาสดาก็ให้พวกเราเนี่ยละทิ้งให้เร็วให้ไวที่สุดเพื่อไม่ให้มีการกระทำต่อทางกายและทางวาจาขึ้นมาพอเราปรุงปุ๊บแล้วเราเชื่อว่านี่สิ่งที่เราคิดเนี่ยถูกเราพอใจเราก็หยิบสิ่งนั้นเนี่ยมากระทำทางกายทางวาจาต่อไปดังนั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นซึ่งบาปอกุศลทั้งหลายทางกายทางวาจาต่อเนื่องไปอีกมีใครอยากจะซักถามข้อธรรมอะไรบ้างไหมเชิญได้เนาะบาปอกุศลนี่ก็มีทั้งระดับที่เป็นขั้นละเอียดมีทั้งขั้นหยาบขั้นละเอียด
ในขั้นหยาบเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัญญาของกามธาตุกามสัญญาในขั้นละเอียดก็เป็นเรื่องของสังคปะในธาตุในกามธาตุเนี่ยดังนั้นในส่วนสังคปะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องเห็นนิสรณะคือเห็นอุบายเพื่อจะออกไปพ้นคือการเกิดการดับแต่ในส่วนสองส่วนแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องรู้นิสรณะก็ได้แต่ใช้การเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็สามารถสงบระงับนะกามธาตุกามสัญญาได้ที่พระองค์เรียกว่าการทำสมาธินะเข้าฌานที่1 2 3 4ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันนี้ละอกุศลได้แบบชั่วคราวแต่เมื่อมีการปรุงแต่งขึ้นมาอีกนะเราก็พลัดหลงไปสู่ความเห็นนี้อีกดังนั้นอกุศลสังคปะเนี่ยพระศาสดาจึงให้เราเห็นการเกิดการดับเห็นสัจจะความจริงของมันว่าสิ่งเหล่านี้มีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่ว่าประโยชน์อะไรของการเห็นการเกิดและการดับนั่นคือการเข้าใจถึงความเป็นอนัตตาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ใช่ตัวตนเที่ยงแท้ถาวรความเข้าใจตรงนี้จะได้ประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์คือเราจะรู้ว่ากายเนี่ยที่เรายึดถืออยู่ว่าเป็นกายเราเนี่ยเป็นมานะอัตตาถือความเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราจะรู้ว่านี่ไม่ใช่เราจริงนะไม่ใช่ของเราจริงหรอกอย่างอธิเวสนะเขาบอกนะเนี่ยกายเนี่ยของเขาเนี่ยพระศาสดาเลยยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระราชามีอำนาจในการฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบในพระราชอาณาจักรของตนแล้วอย่างเงี้ยอคิเวสนะยังคิดว่ากายนี้เป็นของอคิเวสนะอยู่ไหมอคิเวสนะเริ่มเข้าใจแล้วนี่แค่หยาบๆขั้นต้นนะความที่คิดถือตัวว่าเป็นของเราเนี่ยแค่กับคนที่มีอำนาจมากกว่าเราเนี่ยกายนี้ก็ไม่ใช่เราแล้วเขาจะเอาเราไปฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมแต่ทีนี้กับคนที่มีอำนาจล่ะส่วนเขาเป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเขาครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีปทั้ง4ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ละแต่อะไรที่เขาต้องสยบต้องพ่ายแพ้ความตายความแก่ความเจ็บความตายพระเจ้าจักรพรรดิก็หนีไม่พ้นเห็นไหมนี่ก็เป็นความทุกข์ของพระเจ้าจักรพรรดิอีกเหมือนกันดังนั้นพระเจ้าจักรพรรดิเองหรือใครก็ตามที่มีมานะถือตัวนะคิดว่าตัวเรายิ่งใหญ่นะในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บป่วยต้องตายพระศาสดาจึงบอกว่าสิ่งเนี้ยความเกิดความแก่ความตายเนี่ยอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจต้านทานได้และเป็นภัยที่แม่ลูกเนี่ยรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้พระองค์จึงเรียกว่าอะมาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันก็ช่วยกันไม่ได้แม่แก่แทนลูกไม่ได้เจ็บแทนลูกไม่ได้ตายแทนลูกไม่ได้ลูกก็แก่แทนแม่ไม่ได้เจ็บแทนแม่ไม่ได้ตายแทนแม่ไม่ได้คนเราเกิดมาเนี่ยพวกเราก็มีพ่อมีแม่มีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพมีคนที่เรานับถือเมื่อบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะล้มป่วยเจ็บเราก็มีความทุกข์เราทุกข์เพราะเรารัก
เรารักเราเคารพนั่นคือเราผูกพันเรามีความผูกพันกับพ่อเราแม่เราลูกเราสามีเราภรรยาเราดังนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มีความแปรปรวนความทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราผูกพันเรารักเนี่ยเราไปผูกพันกับอะไรเราไปผูกพันกับของที่มันแปรปรวนได้เราไม่ได้ผูกพันกับของที่ไม่แปรปรวนดังนั้นความทุกข์จึงเกิดขึ้นทุกข์เพราะการแปรปรวนของรูปเมื่อรูปแปรปรวนเราก็ทุกข์รูปนั้นเป็นของใครล่ะถ้าเป็นของคนที่เราไม่รู้จักไม่มีความผูกพันเราก็รู้สึกเฉยๆเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอการแปรปรวนของรูปนั้นเนี่ยมันเริ่มเกี่ยวพันกับเราใกล้มาใกล้เข้ามามากขึ้นเราก็เริ่มมีความทุกข์มากขึ้นจนในที่สุดมาถึงตัวเราเองพอถึงตัวเราเองทีนี้เราก็ยิ่งทุกข์มากเพราะเราก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากจากโลกนี้ไปแต่เราก็ต้องจากไปแต่นี้การจากไปของเราจากโลกนี้เนี่ยเราจากไปอย่างมั่นใจหรือยังว่าที่หน้าที่ไปเนี่ยหรือการดับหายไปครั้งนี้ของเราเนี่ยเป็นการดับหายไปเป็นการจากไปที่สมบูรณ์และประกอบด้วยประโยชน์แล้วมั่นใจได้แล้ว ว่าเป็นการจากไปที่สมบูรณ์จริงๆสิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหลังก็มีแต่ประโยชน์หาโทษไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนจำนวนมากบ้างไหมอย่างเงี้ยและอนาคตภายหน้าของเราเนี่ยเราก็รู้สึกมั่นใจเหลือเกินว่าคติที่ไปของเราเนี่ยดีแน่นอนเรารู้ถึงการเกิดใหม่ว่าการเกิดใหม่เนี่ยมีแน่นอนและการเกิดใหม่ที่มีแน่นอนอันเนี้ยเรารู้ช่องทางอย่างชัดเจนอันเนี้ยก็ให้เราพิจารณานะให้เราเห็นความสำคัญว่าทำไมเราจะต้องมาฟังคำพระศาสดาทำไมจะต้องมานั่งสมาธิรักษาศีลนะมาประพฤติปฏิบัติกันเราจะได้มีเหตุมีผลแล้วก็คงมีหลายคนที่ไม่เห็นประโยชน์นะด้วยความที่อินทรีย์ที่ต่างกันอาตมาก็เคยที่จะไม่เห็นประโยชน์ของการมาวัดฟังธรรมหรือการมาเป็นภิกขุในธรรมวินัยเป็นไปทำไมไม่เห็นทำอะไรเลยวันหนึ่งนะหรือการไปวัดไปทำไมเสียเวลานะเด็กเห็นพ่อแม่ไปวัดนี่เสียเวลาไปทำไมเราไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าไปสนุกสนานดีกว่าไปทำงานสิได้ประโยชน์เราก็คิดไปแบบทั้งโลกเห็นไหมเราไม่ได้เห็นประโยชน์เลยว่าธรรมะมีประโยชน์เพราะเรายังมองไม่ออกเรื่องแก่เจ็บตายเราเพิ่งโตมาไม่นานเราก็มองแต่อนาคตนะร่างกายยังแข็งแรงนะทุกอย่างดูตื่นตาตื่นใจไปหมดนะมองแต่อนาคตว่าต้องเรียนยังไงต้องทำอาชีพอะไรยังไงไม่เคยมองเรื่องตายไม่เคยมองเรื่องเจ็บอย่างนี้ก็จะไม่เห็นประโยชน์ของการมาวัดทำไมมานั่งทำอะไรกันอย่างนี้นะในสังคมก็จะมีคนที่คละเคล้ากันแบบนี้เยอะแยะดังนั้นถ้าเราจะเผยแผ่เราก็เผยแผ่ให้กับคนที่เขาเริ่มเห็นประโยชน์แล้วนะถ้าโยมไปเผยแผ่กับคนที่ยังไม่เริ่มเห็นประโยชน์เนี่ยโยมก็เหนื่อยหน่อยหรือจนถึงเหนื่อยมากๆนะ